إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسولهإله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب صدق الله العظيمพี่น้องผู้ศรัทธาในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านขอย้ำเตือนตัวผมเองและพี่น้องทุกท่านให้ได้มีความตักวาและความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้มากๆความตักวาและความยำเกรงนั้นจะนำพาพวกเราทั้งหลายไปสู่หนทางแห่งชัยชนะสิทธิพื้นฐานประการหนึ่งที่มุสลิมนั้นพึงจะมีต่อบุคคลหนึ่งที่เป็นบุคคลที่ชอบในการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเนี่ยให้เรานั้นได้ทำความดีต่อเขาด้วยนอกจากคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นอกจากคนที่เป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีภรรยาเป็นครูบาอาจารย์หรือใครก็ตามแต่ยังมีอีกบุคคลกลุ่มหนึ่งที่เราหลายๆคนมักจะปล่อยปะละเลยในการให้ความสำคัญกับคนเหล่านี้ในการที่จะให้การช่วยเหลือในการที่จะเป็นมิตรในการที่จะผูกมิตรหรือทำดีกับบุคคลเหล่านี้นั่นก็คือการทำดีต่อคนที่เป็นเพื่อนบ้านของเราจากในหนังสือที่ชื่อว่าฮุกูกูดะอัตอิไลฮัลฟิตรอตูวะกอรดอรัตฮัลชะรีอะห์ความหมายภาษาไทยก็คือสิทธิโดยธรรมชาติของมนุษย์ที่อิสลามนั้นยืนยันรับรองนะครับเขียนโดยท่านเชคมูฮัมหมัดบินซอเลห์อัลอุไซมินนะครับท่านได้เขียนไว้ในหนังสือของท่านแล้วก็ได้พูดถึงสิทธิประการหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนั่นก็คือสิทธิที่เรานั้นจะต้องมีต่อเพื่อนบ้านของเราเพื่อนบ้านนั้นก็หมายถึงผู้ที่มีบ้านเรือนอยู่ใกล้กับบ้านของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นทิศใต้ทิศเหนือตะวันออกตะวันตกจากด้านไหนก็ตามแต่ที่อยู่ติดกับเรานะเรานั้นนับว่าเป็นเพื่อนบ้านทั้งหมดไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็ตามในบางครั้งเพื่อนบ้านของเราเนี่ยเป็นญาติเราก็ถือว่าเป็นเพื่อนบ้านเป็นพี่น้องเราเป็นพ่อแม่เราถ้าอยู่บ้านติดกันอยู่ในรั้วเดียวกันด้วยก็ถือว่าเป็นเพื่อนบ้านเช่นกันบางคนอาจจะเข้าใจว่าไอ้คำว่าเพื่อนบ้านนั่นหมายถึงคนที่เราไม่รู้จักมาก่อนแล้วเขามาปลูกบ้านติดกับเราหรือเราไปซื้อบ้านไปเช่าบ้านอยู่กับเขาอยู่ข้างๆห้องติดกันจะเป็นห้องเช่าคอนโดอาคารอะไรก็ตามแต่อย่างเงี้ยถึงจะเรียกว่าเพื่อนบ้านแต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าคนที่อยู่ติดกับเราบ้านของเราเนี่ยทั้งด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาถ้าติดกับเราไม่ว่าเขาจะเป็นญาติพี่น้องเป็นพี่น้องนะครับทั้งหมดเนี่ยถือว่าเป็นเพื่อนบ้านทั้งหมดนับว่าเป็นเพื่อนบ้านทีนี้ท่านเชคซอเลห์อุไซมินก็ได้บอกอธิบายเอาไว้ว่าถ้าเพื่อนบ้านของท่านมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับท่านแล้วเขาก็เป็นมุสลิมด้วยเขาก็ควรจะได้รับสิทธิ3ประการด้วยกันนั่นก็คือสิทธิในฐานะที่เป็นเพื่อนบ้านสิทธิในฐานะที่เป็นเครือญาติและสิทธิในฐานะที่เป็นพี่น้องมุสลิมทั้ง3อย่างนี้เนี่ยมีสิทธิที่แตกต่างกันแต่เพียงแค่คนคนหนึ่งเนี่ยที่เป็นญาติพี่น้องเราแล้วก็ปลูกบ้านติดกับเราด้วยเนี่ยเขาได้รับสิทธิ์ถึง3สิทธิ์ด้วยกันนั่นก็คือการเป็นเพื่อนบ้านการเป็นเครือญาติและเป็นพี่น้องมุสลิมในขณะเดียวกันถ้าเพื่อนบ้านของท่านเป็นมุสลิมแต่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับท่านเช่นเขาเป็นคนพุทธเป็นคนต่างศาสนิกเป็นคนคริสเตียนนะหรือนับถือศาสนาไหนก็ตามแต่เขาก็ควรจะได้รับสิทธิ2ประการนั่นก็คือสิทธิของการเป็นเพื่อนบ้านแล้วก็สิทธิของการเป็นพี่น้องมุสลิมสิทธิของการเป็นพี่น้องมุสลิมในที่นี้นะครับต่อมาถ้าเพื่อนบ้านของท่านมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับท่านแต่เขาไม่ใช่มุสลิมนะครับกรณีนี้ก็มีสิทธิ2ประการ
สิทธิของความเป็นเพื่อนบ้านและสิทธิในฐานะเครือญาตินับว่าเป็นอะไรครับนับว่าเป็นญาติด้วยนะถึงจะไม่ใช่มุสลิมแต่นับว่าเป็นญาติอันนี้คือคำอธิบายของท่านเชคซอและอุไซมินคือปฏิบัติให้ดีกับเขาเสมือนกับที่เรานั้นปฏิบัติกับคนที่เป็นญาติพี่น้องแต่ส่วนบ้านเพื่อนบ้านที่เขาไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับท่านนะครับแล้วก็ไม่ใช่มุสลิมด้วยเขาก็ควรจะได้รับสิทธิเพียงประการเดียวนั่นก็คือสิทธิในฐานะเพื่อนบ้านเท่านั้นนะครับสรุปแล้วง่ายๆก็คือบางครั้งเพื่อนบ้านเรานี่อาจจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็ตามแต่ก็มีสิทธิพื้นฐานของเขาที่เราจำเป็นที่จะต้องทำความดีด้วยอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ทรงตรัสว่าวาบินวาลิดในอิฮซานะจงทำความดีต่อบิดามารดาวาบิซินกุรบาวันยตามาวันมาซากีนเครือญาติที่ใกล้ชิดเด็กกำพร้าและผู้ที่ขัดสนวันจาริซินกุรบาและเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติเพื่อนบ้านที่มีความสำคัญทางเครือญาติในอายะอันกุรอานซูเราะตุนนิสาอายะที่36นะครับวันจารินจูนุบและเพื่อนบ้านที่ไม่มีความสัมพันธ์ดังเครือญาติก็ถือว่าเป็นเพื่อนบ้านอัลลอฮ์บอกว่าให้ทำความดีกับบุคคลเหล่านี้พี่น้องครับวันนี้เราลองทบทวนดูว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นระหว่างเพื่อนบ้านเนี่ยมันมีมากมายหลายอย่างด้วยกันเราลองพิจารณาตัวเราเองว่าเพื่อนบ้านของเรามีไหมที่ก่อความเดือดร้อนให้กับเราในเรื่องใดบ้างแล้วเราเองเนี่ยมีบ้างไหมที่ก่อความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้านที่เป็นข่าวกันมาทะเลาะกันมาฟ้องร้องกันมาไม่ว่าจะศาสนาไหนก็ตามแต่มีปัญหากันหมดกับคำว่าเพื่อนบ้านอย่างแรกก็คือหลังคาล้ำมาในที่ของเรานี่ก็เป็นปัญหานะครับเราจะมีความหวงที่แต่ถ้าหลังคามันล้ำมาในที่ของเรานะครับเวลาฝนตกมาน้ำมันก็ตกลงมาทางฝั่งบ้านเราอันนี้ก็เป็นปัญหาหรือบางทีบ้านเราเองนั่นแหละที่ยื่นไปทางฝั่งเพื่อนบ้านนะครับสร้างความเดือดร้อนให้กับเขาเวลาจะติดแอร์คอมเพรสเซอร์แอร์ก็หันไปทางบ้านเขานะครับความร้อนต่างๆมันก็ถูกอะไรครับผลักออกมาเข้าหาบ้านเราหมดหรือเข้าไปหาบ้านเขาหมดอันนี้คือปัญหาที่เราสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นโดยที่เราเนี่ยบางทีไม่คิดไม่พิจารณาแล้วพอเกิดการทะเลาะวิวาทกันก็มีแต่คนที่จะเอาชนะไม่ยอมรับความจริงต้นไม้ที่ยื่นออกไปนะครับในรั้วของเขาหรือเขายื่นเข้ามาในรั้วของเราใบมงใบไม้ไม่ไหวจะเก็บไม่ไหวจะกวาดนะครับนกที่มันเกาะอยู่บนต้นไม้เขาบางทีทำรงทำรังอ้าวขี้รถลงมาที่ฝั่งบ้านเราเป็นปัญหาในขณะเดียวกันขยะนะครับบ้านเขาถังขยะเอามาตั้งหน้าบ้านเราถังขยะใช้ร่วมกันแต่บางทีเข็นมาตั้งหน้าบ้านเรากินเหม็นต่างๆมันก็มาอยู่หน้าบ้านเราบางทีเขาซักล้างทำความสะอาดกวาดนู่นกวาดนี่ลมพัดไปเขาอยู่เหนือลมขยะมันก็มาอยู่หน้าบ้านเราหรือเราเองนั่นแหละบางทีไปอยู่หน้าบ้านเขานะครับหลายๆคนก็จะเป็นลักษณะแบบเนี้ยนะครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นระหว่างเพื่อนบ้านน้ำที่มันไหลมานะครับจากบ้านเขานะหรือกลิ่นอันไม่พึงประสงค์นะครับไม่ว่าเขาจะเปิดโรงงานหรือว่าบ้านเขาผลิตน้ำปลาทำกะปิอะไรก็ตามแต่ที่มันมีกลิ่นเหม็นมันก็รบกวนเราหรือบ้านเราเองก็ไปรบกวนเขาเช่นกันหรือบางบ้านสัตว์เลี้ยงมารบกวนนะครับเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเอาไว้ไม่ดูแลให้ดีปล่อยเข้ามาฉี่ในบ้านเราขี้ในบ้านเราหรือแมวหมาของเราเองไปฉี่ไปอึบ้านเขาเองนะครับหรือรวมไปถึงการจอดรถขวางหน้าประตูบ้านนะครับของคนอื่นที่ก็ไม่ใช่ที่ของเราเราก็บอกว่านี่มันถนนมันทางร่วมเถียงกันไปเถียงกันมานะครับอ้าวก็ไม่เห็นไม่มีใครมาจอดนี่ก็เลยมาจอดทิ้งไว้แต่ก็ไปจอดในพื้นที่หน้าบ้านเขารั้วบ้านเขานะครับบ้านเรามีรถหลายคันนะก็มีปัญหากันต่างๆนานาอย่างเงี้ยเราต้องพิจารณาแล้วว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุการณ์ลักษณะที่ผมพูดมาทั้งหมดเกือบ10อย่างเนี่ยถ้าบ้านเราเองเนี่ยเป็นต้นเหตุเราต้องแก้ไขที่เราแต่ถ้าบ้านเขาเป็นต้นเหตุเราจะพูดคุยยังไงเราจะประนีประนอมยังไงเราจะทำยังไงให้ทุกอย่างมันดีขึ้นนอกเหนือไปจากการที่เราจะด่าเขาอาละวาดใส่เขาหรือว่าพูดจาในลักษณะของคำพูดที่ว่ามันหยาบคายขึ้นพ่อขึ้นแ
ลักษณะแบบนี้ไม่ใช่แนวทางของคนที่เป็นมุสลิมพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้บอกกับเราว่าท่านญิบรีลเนี่ยมาซาลาญิบรีลยูซีนีบิจาร์ญิบรีลเนี่ยคอยสั่งเสียฉันอยู่เสมอให้ทำดีต่อเพื่อนบ้านนะครับสั่งเสียอยู่บ่อยๆแสดงว่าสำคัญนะไม่ใช่ว่าพ่อแม่อย่างเดียวพี่น้องอย่างเดียวนะครับหรือลูกหลานภรรยาสามีอย่างเดียวเพื่อนบ้านนี่สำคัญถึงขนาดญิบรีลเนี่ยสั่งนะครับสั่งท่านนบีคอยสั่งเสียอยู่ตลอดเวลานะครับฮัตตาวะนันตุอันนะฮูซะยูวาริซูฮูจนฉันคาดคิดถึงขั้นว่าเขาจะให้เพื่อนบ้านได้มีสิทธิ์รับมรดกกันเลยทีเดียวถึงขนาดว่านบีคิดถึงขนาดว่าโอ้โหนี่สั่งขนาดนี้นี่คงจะรับมรดกกันได้เลยละมั้งนะครับเพราะเมื่อกี้ท่านเชคซอเลห์อุไซมีนได้อธิบายว่าเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับเขามีสิทธิต่อให้เขาไม่ใช่ญาติพี่น้องเรานะแต่สิทธิที่เราจะต้องทำคือ1ความเป็นเพื่อนบ้าน2ความเป็นญาติพี่น้องนับเป็นญาติพี่น้องนะครับเพื่อนบ้านที่ดีเนี่ยเขาจะดูแลกันและกันเวลาลูกอีกฝั่งนึงพ่อแม่ไม่อยู่เขาจะคอยดูแลเป็นหูเป็นตาให้เราไม่ใช่จับผิดนะคอยสอดส่องดูแลว่าเอ้ยเด็กมันอยู่กับใครมีพ่อแม่ดูแลไหมคอยเอาอาหารเอาน้ำมาให้บางทีเจอหน้าลูกเราให้ขนมด้วยซ้ำอันนี้คือการทำความดีนะที่มีความห่วงใยกันและกันนะครับต่อให้ว่าบ้านบางบ้านเนี่ยที่เป็นบ้านข้างๆเราอาจจะสร้างปัญหาก่อกวนให้กับเขากับเราเนี่ยแต่เราบางครั้งก็ต้องเป็นหูเป็นตาให้เขาเช่นมีใครก็ไม่รู้แปลกหน้ามาที่บ้านโดยที่เจ้าของบ้านก็ไม่อยู่นะครับแวบไปแวบมาเราเป็นหูเป็นตาเราก็ต้องดูให้สอดส่องให้ไม่ใช่ว่าไอ้บ้านนี้ไม่ชอบขี้หน้าอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องของกูไม่ยุ่งนะครับโจรจะขึ้นบ้านก็ขึ้นไปเรื่องของมันไม่เกี่ยวกับฉันไม่ได้นะครับนั่นคือการที่ว่าเรานั้นจะต้องแยกแยะให้ออกถึงขนาดที่ท่านนบีเนี่ยได้บอกกับเราแบบนั้นดังนั้นส่วนหนึ่งของสิทธิเพื่อนบ้านนะครับจึงเราจะต้องทำดีกับเขาตามความสามารถที่เรานั้นจะกระทำได้ทั้งความเอาใจใส่ดูแลหรือแม้แต่ทรัพย์สินเงินทองที่เรานั้นพอจะช่วยเหลือคนที่เป็นเพื่อนบ้านของเรานอกจากนี้พี่น้องครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวต่อไปนะครับว่ามันกานายูมินุบิลลาฮิวันยอมินอาคิรเราจะได้ยินหะดีษบทนี้บ่อยๆผู้ใดที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันอาคิเราะห์แล้วนะครับฟันยุห์ซินอิลาจาริฮิเขาก็จงทำความดีต่อเพื่อนบ้านของเขานะครับจงทำความดีต่อเพื่อนบ้านของเขาเอ๊ะเกี่ยวอะไรศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ทำไมต้องเอาเพื่อนบ้านมาผูกก็หมายความว่าเป็นความสำคัญที่ท่านนบีให้ความสำคัญในเรื่องนี้ว่าถ้าเราเชื่อมั่นในอัลลอฮ์เนี่ยแล้วเราเชื่อว่าวันกิยามะห์มีจริงเนี่ยให้เราทำความดีต่อเพื่อนบ้านด้วยนั่นหมายความว่ามันจะมีการตอบแทนรออยู่กับการที่เรานั้นได้ทำความดีต่อเพื่อนบ้านนะครับอิสลามเนี่ยให้ความสำคัญกับเครือญาติให้มีการเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติเพื่อนบ้านเราก็นับว่าเป็นอะไรครับนับว่าเป็นญาติพี่น้องของเราฉะนั้นคนที่เป็นเพื่อนบ้านกันและกันนะครับจึงจะต้องมีทัศนคติที่ดีต่อกันนะครับในการที่จะเข้าหากันหรือทำดีต่อกันพี่น้องเราก็ต้องพิจารณาดูว่าทุกวันนี้เนี่ยเราปฏิบัติยังไงกับเพื่อนบ้านบ้างนะครับเพราะสิ่งนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีหม่านอย่างหนึ่งที่เรานั้นสมควรที่จะต้องมีนะครับเป็นแขนงหนึ่งของอีหม่านการศรัทธานะครับเราอย่าคิดว่าตัวเราเองเนี่ยอยู่คนเดียวบนโลกไม่มีใครนะครับต่างคนต่างอยู่ชีวิตก็ก้มหน้าก้มตาทำงานไปอย่างเดียวโดยที่ว่าไม่มองเลยว่าข้างบ้านเขาจะเป็นยังไงนะครับในที่นี้คือหมายความว่าเราจะต้องมีการช่วยเหลือกันมีการทำความดีต่อกันและกันทีนี้ไอ้รูปแบบการทำดีนี่ก็มีรูปแบบหลายอย่างท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวกับอบูซัดว่าอิซาตอบัคตามะรอกตันฟะอักซิดมาอาฮาวะตะอาฮัดจีรอนะกะอบูซัดเอ๋ยเมื่อท่านต้มน้ำแกงหมายถึงว่าท่านจะแกงอะไรก็ตามแต่ที่เป็นอาหารหรืออาจจะไม่ได้เกี่ยวกับแกงก็ได้เป็นผัดก็ได้เป็นทอดก็ได้แต่ในที่นี้เนี่ยนบีบอกว่าเมื่อท่านต้มน้ำแกงท่านจงเติมน้ำให้มากนะครับก็คือเติมเพิ่มไปรสชาติแกงมันไม่ได้เสียหรอกในที่นี้ก็คือถ้าท่านมีพริกแกง
นะท่านก็ปรุงให้ปรุงคือใส่เพิ่มเข้าไปเผื่อรสชาติแล้วก็เติมน้ำเพิ่มเข้าไปนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อไปแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านของท่านด้วยการทำความดีแบบเนี้ยเขาเรียกว่ามันเหมือนกับการที่เรารดน้ำลงไปเรื่อยๆนะครับมันเหมือนกับว่าการที่เรานั้นไม่ใช่ทำแค่ครั้งเดียวแล้วก็นานๆทีทำแล้วทำอย่างสม่ำเสมอเวลาที่เราไปมีเพื่อนบ้านเนี่ยเราทำอะไรปุ๊บเราก็เอาไปให้เขาเราไปเที่ยวต่างจังหวัดเขาดูบ้านให้เราเราก็ซื้อขนมขนมมาฝากเล็กๆน้อยๆไม่ต้องเยอะเราอย่าคิดว่ามันคือภาระเท่าที่ได้นะครับเอาเท่าที่เรามีความสามารถ5บาท10บาท20บาทไม่มีปัญหาเอาไปให้เขาด้วยใจพอเราให้เป็นความสม่ำเสมอปุ๊บเนี่ยโดยธรรมชาตินะถ้าเรากลับกันเราเป็นผู้ได้รับจากคนคนนั้นเนี่ยที่เป็นเพื่อนบ้านเรามาโดยตลอดเนี่ยเราจะรู้สึกว่าอยากจะเป็นหูเป็นตาให้บางทีของมาส่งบ้านเขาไม่มีใครอยู่บางทีเราก็รับแทนให้ช่วยเหลือนะครับหรือบางทีนะเราก็อาจจะคอยช่วยดูมองๆเวลาที่มันเกิดปัญหาอะไรหรือบางครั้งบางทีเนี่ยเราก็จะเกิดความเกรงใจไม่กล้าที่จะเสียงดังรบกวนเวลาดึกๆเดินๆ นะครับลูกของเรายังเล่นอยู่บางบ้านยังฟังเพลงไม่เลิกในเปิดเพลงเสียงดังก็เกิดความเกรงเนื้อเกรงใจคนที่เป็นเพื่อนบ้านก็ไม่กล้านะครับเพราะมันมีความเกรงใจต่อกันมันก็จะเกิดความรักต่อกันเคารพสิทธิซึ่งกันและกันแต่ทุกวันเนี่ยพออีกคนนึงทำในสิ่งที่เราไม่ชอบวิธีการแก้ของเราคือหนามยอกเอาหนามบ่งเกลือจิ้มเกลือก็คือจะทำสิ่งที่มันรุนแรงกว่านั้นเอาสิมึงเอาแบบนี้กูก็เอาแบบเนี้ยมึงได้กูก็ได้แล้วท้ายที่สุดก็เป็นปัญหานะครับซึ่งอิสลามเนี่ยผมไม่รู้นะว่าศาสนาไหนสอนหรือเปล่าแต่มุสลิมเนี่ยสอนเรื่องเนี่ยมานานมากแล้วนะครับ 1,400 กว่าปีที่นบีมาบอกเนี่ยถึงความเอาใจใส่กันดูแลเพื่อนบ้านการทำดีต่อกันแล้วมันเกิดประโยชน์ต่อสังคมจริงๆผมมีบ้านอยู่หลังหนึ่งผมทำความดีกับบ้านข้างๆซ้ายขวาสังคมรอบบ้านผมก็ดีบ้านซ้ายขวาของผมที่เป็นมุสลิมเขาก็ทำความดีต่อบ้านที่อยู่ซ้ายขวาของเขาสังคมรอบบ้านก็ดีขึ้นไปอีกบ้านหลังถัดไปที่ผมว่าเขามีเพื่อนบ้านซ้ายขวาถ้าทุกคนทำเหมือนกันหมดมันก็จะขยายผลออกเป็นวงกว้างปัญหาต่างๆความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันมันจะเกิดขึ้นนะครับปัญหาต่างๆมันก็จะได้หมดไปนั่นคืออีกหนึ่งวิธีที่ท่านนบีให้ทำนะครับมีแกงมีอาหารก็ไปแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านและในจำนวนวิธีการทำดีต่อเพื่อนบ้านก็คือการมอบของขวัญให้ตามโอกาสตามเทศกาลต่างๆที่มันเหมาะสมเพื่อเพิ่มความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นเช่นลูกบ้านเขาเกิดเราก็ไปร่วมอากิกอกับเขานะครับให้ตังค์บ้างเล็กๆน้อยๆใส่ซองเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆลูกเขาเรียนจบอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่วันอีดวันตรุษจีนนะมีอั่งปงอั่งเปาอันนี้คนละประเพณีแยกให้ออกนะครับเรารู้นะครับอันนี้วันคริสต์มาสอันนี้วันฮาโลวีนไม่เกี่ยวกับเรามาเคาะประตูทิกออทิกนะขอขนมขออะไรไม่ใช่เราดูว่าเป็นเทศกาลที่ศาสนาอนุญาตนะครับหรือวันอีดเล็กอีดใหญ่เนี่ยให้ได้เด็กๆ เนี่ยแจกตังมีข้าวสารก็เอาไปเผื่อบ้านนะครับข้าวสารฟิตรอก็บ้านเพื่อนบ้านก็ได้ยากจนนะครับหรือเนื้อกุรบานก็แจกได้นี่ไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือจะเป็นคนที่ไม่ใช่มุสลิมแจกได้หมดนี่คือการทำความดีเบื้องต้นที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกกับเราไว้และส่วนหนึ่งของสิทธิเพื่อนบ้านที่พึงปฏิบัติต่อเพื่อนบ้านของเขาก็คือการระงับจากการสร้างความเดือดร้อนแก่เขาทั้งในแง่คำพูดการกระทำโดยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้หนักเลยนะครับว่าวัลลอฮิลายุมินูฉันขอสาบานต่ออัลลอฮ์เลยว่าเขาจะยังไม่เป็นผู้ศรัทธาวัลลอฮิลายุมินูเขาจะยังไม่เป็นผู้ศรัทธาวัลลอฮิลายุมินุและเขาจะยังไม่เป็นผู้ศรัทธาคือพูดอย่างเงี้ยถึง3ครั้งพูดอย่างเงี้ยถึง3ครั้งด้วยกันว่าเขาจะยังไม่เป็นผู้ศรัทธานะครับบรรดาซอฮาบะห์นะครับก็ถามว่ามันยารอซูลุลลอฮ์ใครล่ะครับที่เรียกว่ายังเป็นผู้ที่ไม่เป็นผู้ศรัทธาท่านนบีก็ตอบว่าพอละอัลลซีลายะมานุจารุฮูบาวาอิกอฮูคนที่เพื่อนบ้านของเขาไม่ปลอดภัยจากการอธรรมและความเลวของเขาคนนะครับที่เพื่อนบ้านของเขาก็หมายถึงตัวเราเนี่ยคนที่เพื่อนบ้านของเขาเนี่ย
ไม่ปลอดภัยจากการอธรรมของเราและการทำเลวของเราบางทีเพื่อนบ้านทะเลาะกันโมโหเอาปืนยิงขึ้นฟ้าเอาปืนขู่อันเนี้ยสร้างความไม่ปลอดภัยให้กับเพื่อนบ้านความรู้สึกความหวาดระแวงความกลัวแบบเนี้ยนะมันเกิดขึ้นอะไรก็ตามแต่ที่จะทำให้เพื่อนบ้านของเราเนี่ยมีความไม่รู้สึกปลอดภัยจากคำพูดของเราจากอารมณ์ของเราที่รุนแรงนะครับหรือการขู่หรือการกระทำต่างๆนะบางครั้งลูกเราทะเลาะกับลูกข้างบ้านนะครับพ่อแม่ก็พันทะเลาะไปด้วยเราต้องแยกให้ออกให้ความเป็นธรรมนะต่อทั้งสองฝ่ายให้ได้พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักครับอันเนี้ยเป็นเรื่องที่นักวิชาการหลายท่านเนี่ยก็พูดแล้วเราก็จะสังเกตเห็นว่าในกุรอานก็มีบอกถึงความสำคัญในเรื่องนี้ในหะดีษของท่านนบีก็บอกถึงความสำคัญในเรื่องนี้แต่เราหลายคนนะครับน้อยคนนักนะที่จะยึดถือและปฏิบัติแล้วก็ให้ความสำคัญกับความเอาใจใส่การทำความดีต่อเพื่อนบ้านดังนั้นพี่น้องที่รักทุกท่านครับถ้าหากว่าท่านเป็นผู้ที่ศรัทธาในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาศรัทธาในวันกิยามะเชื่อว่าวันกิยามะครับกิยามะมีจริงนะครับท่านจงทำความดีต่อผู้ที่เป็นเพื่อนบ้านของเราให้มากๆأقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم